วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะเราเคยได้นำเสนอปัญหาของไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอในชุมชนมัตตินิดในซอยประชาอุทิศ37ไปนะคะซึ่งในจุดนี้ค่ะทั้งชุมชนเรียกได้ว่าแทบจะมืดสนิทเลยประชาชนได้มีการทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งตอนนี้ค่ะดิฉันได้ลงพื้นที่ไปประสานงานกับทางสำนักงานเขตทุ่งครุค่ะปัจจุบันชุมชนนี้มีไฟฟ้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะสว่างสวายขนาดไหนประชาชนพอใจหรือไม่ไปติดตามกันค่ะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาช่วงตรวจสอบรอบกรุงเคยได้นำเสนอปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอในชุมชนมัตตินิดภายในซอยประชาทิศ37จากการร้องเรียนของประชาชนว่ามืดสนิทมาเป็นเวลานานหลายจุดทั้งทางเข้าชุมชนทางเท้าตลอดแนวและท้ายชุมชนทางทีมข่าวได้ประสานงานไปยังสำนักงานเขตทุ่งครุและล่าสุดไฟฟ้าได้รับการซ่อมแซมไป2จุดมีไฟสว่างขึ้นนะครับสว่างเพิ่มมา3จุดครับ3 4จุดครับสว่างช่วงต้นๆ นะครับต้นช่วงท้ายก็ยังไม่ค่อยสว่างมีต้นก็ดีขึ้นนะเพราะว่ามันจะมืดอยู่เครื่องต้นเนี่ยครับช่วงท้ายก็จะบ้านคนเขาก็จะมีไฟกันบ้างนิดๆหน่อยๆครับชุมชนมัตตินิดมีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วย98หลังคาเรือนมีประชากรกว่า500คนซึ่งทางด้านประธานชุมชนเคยได้นำเสนอเรื่องนี้ไปยังสำนักงานเขตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่เรื่องก็เงียบหายไปจนตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วก็ไม่นานนะครับเป็นประมาณสัก2วันก็ทางกรมไฟฟ้าก็ได้มาติดตั้งไฟดวงตรงที่จะขอไปก็แล้วหลังจากด้านที่สังเกตก็มีปลายเดือนก็มีการประชุมทางผอ.เขตก็ได้สัมภาษณ์ได้ถามผมว่าได้ทางไฟฟ้านั้นมาติดตั้งให้หรือยังผมก็ได้ติดตั้งแล้วแต่ยังเหลือไฟดวงสุดท้ายที่ขอไปที่มันมืดที่ดับยังไม่ได้ติดตั้งให้ครับและทางไฟฟ้าผมก็ได้คุยเขาบอกว่าเราได้ส่งเรื่องเข้าไปแล้วอันนี้ว่าจะรอเข้ามาติดตั้งครับรอเวลาครับผมก็ไม่ได้บอกเวลาว่าจะติดตั้งให้เมื่อไหร่จะถ้าหากว่ายังปลายเดือนนี้ยังไม่ได้มาติดตั้งผมก็ว่าจะถามทางไฟฟ้าในปลายเดือนนี้ที่มีการประชุมเสร็จครับผมพอใจในระดับหนึ่งก็เร็วดีครับหลังจากที่ว่าได้มาทำข่าวแล้วก็เร็วสำนักงานเขตทุกรูดำเนินการด้วยความรวดเร็วแต่ก็ยังคงมีบริเวณท้ายชุมชนที่ยังคงรอคอยไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจิราพรภูหาการถ่ายภาพและรายงานขอบคุณทางสำนักงานเขตทุ่งครุนะคะที่ไม่ละเลยประชาชนค่ะหลังจากที่ทางทีมข่าวได้ประสานงานไปตอนนี้ทุกบ้านนะคะก็มีไฟใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรปูหาการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ